พวกหลังเขามาโตกันในคลิปส่งของเราเนาะมาโตกันในข้อที่หกแล้วเว้าซื้อรูปภาพที่ออกเสียงสระเออที่มีตัวสะกดเนาะรูปภาพที่หนึ่งรูปภาพต้นไม้หนึ่งเนื่องจากลมพัดแรงที่ถ่ายต้นไม้นั้นเนื่องลงแบบนี้เลยเนื่องเนาะพวกหลานเนาะเนื่องคำว่าเนื่องนั่นเองต่อไปรูปภาพที่สองแม่นรูปภาพน้ําที่กําลังวนวนแบบนี้เนาะป่าก็ไหลเข้ามาในเวบริเวณน้ําที่วนแบบนี้เพื่อนเอิ้นว่าน้ําเวินน้ําเวินเนาะพวกหลานเนาะต่อไปรูปภาพต่อไปแม่นรูปภาพอย่างนู้นอีพวกหลานเอาไปใส่ไปแก้วเหยียบเล็กเหยียบสิ่งเปื้อนสิ่งเปื้อนเนาะตะปูนั่นเองเกิบพวกหลานเกิบพวกหลานต้องใส่เกิบเด้อเกิบเนาะต่อไปรูปภาพต่อไปแมนรูปภาพเรากำลังนั่งเขียนหนังสือแล้วไอ้เรามาเคาะประตูแบบนี้คำว่าเซินเซินเนาะพวกหลานเนาะเซินเด้อคำว่าเซินเข้ามาเนาะต่อไปไปต่อในข้อที่เจ็ดอยู่ในข้อที่เจ็ดเว้าซื่อและออกเสียงสระเออที่มีตัวสะกดนะคะเนาะเอิงเอิงเออเออเอยเอยเอินเอินเอิดเอิดเอิมเอิมเอิบเอิบไปต่อในข้อที่แปดของเฮาอยู่ในข้อที่แปดอ่านและบอกคำศัพท์ที่มีเสียงคือข้อที่เจ็ดเนาะรูปภาพที่หนึ่งแมนนกกำลังบินเจิดลงมาใส่หางใส่ต้นไม้เนาะคำว่าเจิดน้องคนละเนาะเจิดต่อไปแมนรูปภาพครูกำลังมอบของขวัญให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีหรือว่าสอบได้คะแนนที่หนึ่งนั่นเองเนาะสิ่งใดที่หนึ่งคำว่าดีเลิศดีเลิศนะคะเนาะดีเลิศต่อไปแมนรูปภาพต่อไปแมนรูปภาพต้นสาลีที่มีการเจริญเติบใหญ่จากที่เริ่มเป็นเม็ดแล้วมาแตกมาเป็นต้นน้อยแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามลําดับก็จะมีมากมีดอกแบบนี้เนาะการเปิ้นเอิ้นต้นสาลีนี่ว่าการเจริญเติบใหญ่ของมันเนาะเติบใหญ่เติบใหญ่นะของหลานเนาะไปเบิ่งบทเรียนที่พวกหลานจะต้องได้ติดจดมีตัวใดแน่วันพุธวันที่หนึ่งเดือนธันวาหรือว่าเดือนสิบสองปี2021พวกหลานจะต้องเขียนวันที่ภาษาลาววันที่ภาษาอังกฤษเขียนวิชาก่อนเนาะวิชาภาษาลาวบทที่เก้าสระเออสระเออที่มีตัวสะกดนะพวกหลานมาโตกันเลยว่าพวกหลานต้องจดตัวใดแน่ข้อที่หนึ่งฟังและเว้าซื่อรูปภาพที่ออกเสียงสระเอ๊ะที่มีตัวสะกดเงินเคิงหน้าเอ๊ะเบิ่งข้อที่สองเว้าซื่อและออกเสียงสระเอ๊ะที่มีตัวสะกดเอิงเอ๊ะเอ๋ยเอินเอ๊ะข้อที่สามอ่านและบอกคำศัพท์ที่มีเสียงคือสองขึงห้ำหวยเถิกเลิกไปต่อข้อต่อไปที่พวกหลานจะต้องจดเนาะในข้อที่หกฟังและเว้าซื้อรูปภาพที่ออกเสียงแต่ละเออที่มีตัวสะกดหนึ่งน้ำเวิร์นเกิบเซิร์นข้อที่เจ็ดเว้าซื่อและออกเสียงสระเออที่มีตัวสะกดเอิงเอิกเอ้ยเอิญเอิดเอิมเอิบข้อที่แปดอ่านและบอกคำศัพท์ที่มีเสียงคือข้อที่เจ็ดเจิดดีเลิศเติบใหญ่พวกหลานนี่แม่นบทเรียนที่สครูให้พวกหลานไปจดในมื้อนี้พร้อมทั้งให้พวกหลานไปฝึกอ่านเราให้จื้อจับเนาะว่าตัวใดได้อ่านออกเสียงแบบใดพวกหลานต้องไปฝึกอ่านหลายๆเนาะให้พวกหลานเขียนวิเคราะห์ได้แด้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามหกเจ็ดและแปดตามที่เพิ่มแบบเรียนพวกหลานหรือจะจดตามที่สครูได้กําหนดให้นี่เนาะ
อย่าลืมอยู่บ้านรักษาสุขภาพมันล้างมือใส่สบู่ทุกครั้งก่อนจะกินหรือว่าดื่มนะคะเนาะแล้วก็ก่อนออกนอกบ้านพวกนั้นต้องใส่ผ้าปิดปากรักษาระยะห่างเดี๋ยวพวกนั้นเด้อแล้วเราจะเข้ามาเรียนนํากันใหม่ในมื้อหน้าจะเป็นบทใดตัวใดแดให้พวกหลานเก็บเรียนพร้อมกับสกูลสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย